เห็นบ่คะ4ถุงกว่าสิหาถุงเนาะล่ะค่ะบรรยากาศก็ยังบ่มีก็ยังแจ่มสว่างจางฟางค่าตาอยู่เนาะค่ะมื้อนี้มีหน่อยก็สิมาต่อเนื่องได้ไหนก็ได้อัดคลิปแล้วเนาะค่ะอัดคลิปหลายๆคลิปมื้อนี้ก็สิมาต่อเนื่องเรื่องของเมียฝรั่งซึ่งหลายๆครั้งที่มีหน่อยได้เจอคําถามบ่ได้แค่เจอในตัวเองเนาะค่ะก็หลายๆคนทักทีได้ยินมาแล้วก็ตัวเจ้าของก็เจอในคอมเมนต์มาว่าการที่เป็นเมียฝรั่งแล้วบ่ต้องเฮ็ดหยังก็ได้ดอกนางอยู่ซื่อๆก็มีเงินนางซื่อๆก็ได้เงินเฮ็ดจังได๋ก็ได้คําว่าเมียฝรั่งเฮ็ดจังได๋ก็ได้เฮ็ดจังได๋ก็มีเงินนี่อย่าว่าเถาะค่ะคันเว้าคําจังซั่นน่ะแม่น้อยบ่ถือว่าเป็นการยินดีปิดานําเด้แม่น้อยถือว่าเจ้าดูถูกเพราะว่าข่อยก็เป็นเมียฝรั่งคือกันถ้าข่อยสิมานั่งแต่เอาเงินเขาอย่างเดียวน่ะข่อยถามเจ้าแน่เจ้าเฮ็ดงานงอกๆๆเจ้าเมื่อยเนี่ยเจ้าอยากให้ผู้ใดบ่เมื่อเจ้าได้เงินมาเจ้าก็ยังไม่อยากให้ผู้ใดก็ยังมีหน่อยมีหน่อยว่าเราเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบคนอื่นเนาะมีหน่อยเอาชีวิตของมีหน่อยมาบอกเลยว่ามีหน่อยเฮ็ดงานนะมาอยู่นี่บ่ได้มานั่งยืนซื้อนะคะบ่ได้มานั่งแงนมือแงนตีนใส่4มือ4ไม้ใส่ถามว่าถ้าบ่เฮ็ดงานมีหน่อยสิมีกินบ่มีค่ะอยากกินเหล้าได้กินเหล้าอยากกินเบียร์ได้กินเบียร์อยากเที่ยวได้เที่ยวอยากกินได้กินอยากซื้อเสื้อผ้าก็ได้ซื้อแต่เจ้าอยากได้มีเงินเก็บบ่เจ้าก็อยากมีเงินเก็บจะสิมานั่งจะขอเขาแมนยูค่ะแต่ว่ามันนิสัยของเมียหน่อยเมียหน่อยเป็นคนที่ว่าสู้มาทั้งชีวิตนะคะสู้มาได้ตัวเองทั้งชีวิตนะคะเย็นตีนของตัวของมาทั้งชีวิตนะคะบ่ได้ทรัพย์สมบัติจากที่บ้านแล้วก็บ่ได้ห้ำห้อนอาทรอีหยังเรื่องต่างๆนะคะหากินเองนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือว่าคนที่เข้ามาเบิ่งเมียหน่อยเนี่ยกลับเข้าไปเบิ่งในคลิปหลายๆคลิปนะคะเมียหน่อยเคยเล่าเรื่องเล่าชีวิตของเมียหน่อยให้ฟังแล้วนะคะผ่านหน้าโชคโชนนะคะถนนของชีวิตบริปูด้วยดอกกุหลาบแต่ไม่ยังได้ภูมิใจที่ว่าทำมาหากินเองได้ด้วยมั่นสมอง2มือ2ตีนพร้อมมั่นสมองของเจ้าของค่ะบ่ได้คิดสิว่าเอาสมบัติของผู้ใดดังนั้นการที่ได้ยินคำว่าเมียฝรั่งน่ะเจ้าสิได้อันนั้นนี่แล้วเวลาก็บ่ได้โกรธบ่ได้เกลียดบ่ได้เครียดบ่ได้แค้นแต่ว่าก็สิมาชี้แจงให้ฟังว่าเปลี่ยนความคิดและเป็นทัศนคติใหม่ค่ะการที่เขาคืนซื้อคำว่าเมียฝรั่งเนี่ยบ่มานั่งให้เขาบ่เอาสมองความหยาบคายเนาะบ่มานั่งแค่เรื่องบนเตียงแล้วเจ้าสิได้เงินมันบ่แม่นค่ะข่อยถามแน่ว่าเจ้ามีจิตมีใจบ่เจ้าฮู้จักเจ็บฮู้จักปวดบ่ถ้าเจ้าฮู้จักเจ็บเจ้าปวดเจ้าก็ต้องมีใจให้คนอื่นเขานําบ่แม่นเจ้าสิมานั่งเอาเปรียบเขาเจ้าสิเอาแต่เงินเขาอย่างเดียวมันบ่แม่นคนเฮาทุกคนน่ะอยู่นํากันน่ะมันสิต้องมีใจให้กันมีความผูกพันให้กันมีความรักความเมตตาความสงสารความอภัยสิ่งที่เฮ็ดผิดไปอย่างหลายๆอย่างค่ะเหมือนกันถึงแม่ยายหน่อยมีผัวคนไทยแม่ยายหน่อยก็แบบนี้ดังนั้นได้คิดเลยค่ะว่าผัวชาติใดล่ะจะสิคืนซื้อว่าผัวฝรั่งแล้วเจ้าคิดว่าเขาเป็นเมียฝรั่งแล้วเขาสิได้ดังแน่บางคนน่ะเว้ายังไงนะคะแม่ยายหน่อยบ่ได้เว้าแบบหยาบคายนะบางคนคิดว่าการที่เป็นเมียฝรั่งแค่มาอาขายอยู่บนเตียงก็ได้เงินบ่แม่นนะคะอย่ามาคิดจังซั่นถ้าคิดจังซั่นแสดงว่าเจ้าดูถูกเขาเหลือเกินเจ้าดูถูกเขาจังพอเจ้ายังดูถูกตัวเจ้าเองเพราะว่าหยังการที่เจ้าคิดจังซั่นก็เขาแสดงว่าเจ้าดูถูกความเป็นตัวของเจ้าเองเพราะว่าเจ้ามันสมองจะมีแค่นั้นสมองเจ้ามีแค่นี้จริงๆเพราะว่าการที่ทุกคนเป็นมนุษย์เกิดมาย่อมมีศักดิ์ศรีมีเกียรติพอบ่มีไผดอกค่ะที่สิเฮ็ดอย่างที่คุณคิดถ้าคุณคิดว่าผู้หญิงที่มาเป็นเมียฝรั่งแล้วมันมาถ้าคุณคิดแค่ว่าแค่เรื่องใต้สะดือให้เขาแค่เรื่องใต้สะดือแล้วเจอสิมีความสุขแล้วเจอสิมีเงินทองมากมายมหาศาลบ่แม่นอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องบวกกันหมดค่ะความเหมาะสมกาลเวลาสิ่งแวดล้อมความหักความผูกพันหลายๆอย่างค่ะการที่เป็นเมียฝรั่งบ่ได้บอกว่าลําบากบ่ได้ลําบากค่ะแต่ก็บ่ได้ถามว่าสบายบ่ก็สบายค่ะแต่ว่าความสบายอยู่แต่ระดับแต่ละคนบ่คือกันนะคะทำความเข้าใจไม่ก่อนนะคะแม่ไม่ไม่หน่อยกับบริโกรธบริเกียดบริเครียดบริแค้นผู้ใดแต่อยากออกมาบอกแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะอย่าตีค่าคำว่าเมียฝรั่งที่มันต่ำเกินไปถ้าคุณตีค่าคำว่าเมียฝรั่งให้มันต่ำลงไปสมองของคุณน่ะบ่ได้รับการพัฒนาต่อให้คุณจะมีความรู้แค่ใดต่อให้คุณสูงทรงต่อให้คุณมีหน้ากากทางสังคมสูงแค่ไหนจิตใจคุณก็ย่ำแย่จิตใจคุณต่ำกว่าสมองอีกเพราะว่าคุณยังไม่คิดว่าการเป็นเมียฝรั่งบ่ต้องเห็นหยังก็ได้ดอกกระดำรวยแล้วนี่อย่ามาคิดค่ะฉันถามกลับขึ้นไปแน่ถ้าคุณมีทรัพย์สมบัติคุณหามาด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยอยู่มือหนึ่งคุณมีเมียคุณเกิดคุณอยากให้เมียคุณเหมือดบ่คุณอาจจะหายเมียคุณเหมือดก็จริงแต่ว่าคนเฮามันคิดบ่คือกันมือหาเนี่ยยังคิดบ่คือกันครอบครัวก็ยังคิดบ่คือกันพี่น้องพ้องเดียวกันก็ยังคิดบ่คือกันนิสัยใจคอก็ยังคิดบ่คือกันดังนั้นอย่าไปตีร่วมนะคะ1ที่แม่หน่อยสิว่าที่ออกมาเว้านะคะบ่ได้คิดสิเว้าหลายเทื่อแล้วแต่ว่าก็เคยเว้าไปแล้วนะคะเรื่องเมียฝรั่งเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีคอมเมนต์
แบบนี้ออกมาอีกอยู่เนาะค่ะไม่ใช่น้อยก็ถ้าว่าเสียใจบ่เสียใจค่ะบางเทื่ออ่านเห็นน่ะนั่งหัวนั่งหัวขวัญตรงที่ว่าทําไมด้อยพัฒนาแท้สมองน่ะทําไมด้อยพัฒนาแท้การที่อยู่กับใครสักคนเนี่ยคุณจะคิดจะเอาสมบัติเขาอย่างเดียวเลยเหรอแต่ซั่นก็แสดงว่าเจ้าน่ะบ่ต้องมีเมียฝรั่งหรอกเจ้าบ่มีเมียเจ้ามีเมียคนไทยเจ้ามีผัวคนไทยเจ้าก็ถามแต่สมบัติผัวเจ้าก็นั่งทานบริการเขาแต่ทั้งเตียงที่ละเจ้าก็ต้องเฮ็ดหยังเขานำทำปลาเจ้าก็ต้องเฮ็ดจะนั่งกินอย่างเดียวเฮ็ดอย่างเดียวเจ้าได้บ่ได้ดอกค่ะมันต้องทำมาหากินซอยกันคุณอยู่ร่วมกันคุณต้องมีความเห็นอกเห็นใจและอีกอย่างนึงคุณสิมานั่งเอาเปรียบแต่คนน่ะมันบ่แม่นซึ่งบ่แม่นนิสัยแม่ยายน้อยแม่ยายน้อยไม่อยู่ตรงนี้แม่นอยู่ใหม่ๆไม่อยู่บ่มีงานเฮ็ดเขาเลี้ยงเฮาบ่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อเฮามีงานเฮ็ดเฮาก็ควรมีน้ำใจคือกันสิไปเอาหยังของเขามากมายในเมื่อค่าใช้จ่ายเขาจ่ายหมดทุกอย่างในบ้านเขาจ่ายให้หมดกินอยู่ห้องเขาจ่ายให้หมดแล้วเขาจะต้องไปถามเอาหยังของเขาอีกในเมื่อเขาเฮ็ดงานในทุกบาททุกสตางค์เขาบ่ได้มาซอยจ่ายเขาเขาก็เก็บเอาที่ละและโชคดีของแม่หน่อยคือบ่มีโคตรเงาสักหลาดมานั่งขออันนี้ทำความเข้าใจก่อนนะคะตระกูลของแม่หน่อยแต่ละคนเขามีแต่คนที่แบบว่าโอเคบอกยังไงเขาอยู่ในขันที่รวยทุกคนแม่หน่อยเป็นคนเดียวที่ว่าบ่มีคำว่ารวยในตัวเองแต่ก็บ่มีความจนในตัวเองแค่ว่าพ่ออยู่พ่อกินพ่อเพียงในชีวิตแม่หน่อยบ่ได้รับผิดชอบพี่ปานาอาบ่ได้รับผิดชอบพี่บ่ได้รับผิดชอบผู้ใดมีหน่อยรับผิดชอบแค่ลูกก็ให้เป็นบางครั้งบ่ได้ให้ตลอดเพราะแม่หน่อยจะเลี้ยงลูกสไตล์ฝรั่งมึงต้องสู้ของมึงเองก่อนบ่ไหวกูจังซอยบ่มันให้มึงตลอดบ่ได้เลี้ยงลูกแบบคนไทยบ่แม่นว่ามีหยังกับประเคนให้บ่ค่ะให้หรือบ่ให้ก็แล้วแต่ฉันมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าฉันจะให้เธอหรือบ่ให้เธอฉันมีหยังมาให้เธอในอนาคตข้างหน้าหรือบ่ก็บ่ไปบอกลูกนะคะบอกลูกแค่แต่ว่าอย่ามาหวังอะไรกับแม่มากมายพ่อแม่ก็ไม่มีนะลูกแม่อยู่นี่ก็แม่ก็ทำมาหากินเหมือนกันเรื่องนี้สิไปบอกคำตอบใครลูกล่ะในเมื่อคุณให้คำถามลูกไปแล้วคำถามก็คือลูกจะต้องทำมาหากินเองก่อนว่ามันว่าโอ้ยแม่กูเป็นเมียฝรั่งกูอยากได้โทรศัพท์เครื่องละ60,000-70,000หรือ30,000-40,000กูอยากได้นาฬิกาที่ต้องให้บอค่ะแม่ยายหน่อยบ่เคยให้ลูกแบบนั้นนะคะไม่นะคะไม่ได้ให้ลูกแบบฟุ่มเฟือยแบบนั้นเธออยากได้เธอก็ไปขอกับพ่อเธอพ่อเธอมีปัญญาซื้อให้เธอก็ลงพ่อเธอแต่ฉันไม่ให้เพราะฉันถือว่ามันเป็นการไร้สาระเธอบ่ได้มีงานการสูงส่งถึงเธอมีงานการสูงส่งเธอก็ซื้อเองมันเป็นของที่บ่แม่นที่มาให้เธอใส่แบบสุรุ่ยสุร่ายนี่คือยกตัวอย่างจากชีวิตของแม่ยายหน่อยนะคะดังนั้นทำความเข้าใจคำว่าแม่ฝรั่งใหม่นะคะคุณอย่าคิดว่าเรามานอนแบนแล้วเราจะได้เงินทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะคะทุกคนมีมันสมองมี2มือ2ตีนและมี1สมองที่ต้องทำมาหากินเองนะคะเราไม่ได้มานั่งง้อฝรั่งเราไม่ได้มานั่งรอกินเงินของฝรั่งอย่างเดียวเราอยู่ด้วยกันเราต่างคนต่างช่วยกันบางคนนี่เขาจ่ายค่าใช้จ่ายร่วมกันนะจ๊ะเหตุงานอยู่นี่งอๆซอยกันนะคะอาทิตย์นี้มึงซักผ้านี่อาทิตย์นี้มึงทำงานบ้านอาทิตย์หน้ากูเฮ็ดอาทิตย์นี้มึงไปซื้อกับเขามึงจ่ายอาทิตย์หน้ากูไปซื้อกูจ่ายนะคะบางครอบครัวเป็นแบบนี้ไม่น้อยโชคดีแล้วนะคะไม่ต้องรับผิดชอบร่วมและใช้จ่ายตรงนี้เงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์ไม่น้อยไม่น้อยเก็บนอกจากไม่น้อยอยากสิไปเที่ยวอยากสิไปแซ่บมาเล่นแต่อยากไปเล่าเรื่องของตัวเองเท่านั้นถึงจะใช้เงินส่วนตัวนะคะดังนั้นคุณจะมาคิดว่าเป็นเมียฝรั่งละสิรวยยานะคะอย่าคิดบางคนเขาได้อีหลีค่ะนั่นคือเขาได้ถ้า100คนน่ะผู้หญิง100คนน่ะสิมีโชคดีอยู่ประมาณ5คนนะคะแต่ว่าถึงเขาสิโชคดีหรือเขาบ่โชคดีอย่ามาพูดคำว่าเมียฝรั่งคุณเป็นเมียฝรั่งแล้วนั่งอยู่เฉยๆก็ได้เงินทำยังไงก็ได้อะไรยังไงก็ได้ยานะคะถ้าคุณแบบนั้นแสดงว่าคุณดูถูกคุณไม่ได้ดูถูกเมียฝรั่งไหมเมียฝรั่งแต่ละคนเขาได้ยินเขาสิสมเพชและเวทนาคุณนะคะการที่คุณบอกว่าอ๋อเป็นเมียฝรั่งนั่งอยู่ก็ได้เงินไม่ต้องทำอะไรก็รวยแล้วอะไรเงี้ยเหมือนคุณดูถูกเขาแต่ไม่ใช่นะคะคุณน่ะดูถูกตัวเองเพราะเขาจะย้อนกลับไปว่าสติและสมองและปัญญาในความคิดของคุณนะคุณคิดได้ขี้หรือคุณดูถูกความเป็นมาของความเป็นคนของมนุษย์น่ะของเพศตรงข้ามได้แค่นั้นเหรอแล้วคุณกรุณาไปกลมเบื้องตัวคุณก่อนนะคะว่าคุณทำได้และได้ดีกว่าเขาไหมแล้วมีสูงส่งจนที่แบบมีความดีไม่มีความเลวปะปนเลยไม่มีความชั่วช้าในตัวเองเลยแล้วค่อยไปนั่งพูดแบบนี้ให้ชาวบ้านอันนี้ไม่ขอไว้นะคะบ่ได้ติบ่ได้ติงบ่ได้ด่าแต่เบาๆให้ฟังให้เพื่อนๆนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะได้มีคลิปหน้ายังมีต่อนะคะเดี๋ยวรักจากใจจ้า